ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเพราะว่าส่วนราชการของหน่วยงานในอำเภอะะที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยของจังหวัดยะลาค่ะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในการพบปะยามเช้าและเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานค่ะ ที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชพัทยา,าจังหวัดยาลาส่วนราชการหน่วยงานราัฐวิสาหกิจอำเภอในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยจังหวัดยาลาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้าประจําเดือนสิงหาคม2567โดยมีนายอัมพลพงษ์สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยาลากล่าวพบปะผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาก็ได้กล่าวถึงเรื่องของ การดาเนินง,งานของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดยะลาในห้วงที่ผ่านมาพร้อมกับเน้นย้านะคะว่าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สํารวจพื้นที่เสี่ยงต่างๆหลังจากเกิดเหตุน้ําท่วมที่จังหวัดทางภาคเหนือรวมไปถึงที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับช่วงของฤดูฝนของจังหวัดยะลาที่กําลังจะมาถึงค่ะสําหรับการพบปะยามเช้านะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดยะลาได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกเดือน เพื่อที่จะให้หัวหน้าส่วนราชการครับได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและก็แล,กเ,ลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆที่สําคัญก็คือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ดีระหว่างหน่วยงานนะครับโดยมอบหมายนะครับให้ห่วยนราชการต่างๆเนี่ยหมุนเวียนสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมแต่ละเดือนนั่นเองครับ